สวัสดีเพื่อนเพื่อนจากนอร์เวย์ค่ะวันนี้ก็จะกินส้มตำที่แปลว่าตำมะละกอจริงๆแล้วนะคะไปซื้อมะละกอที่ร้านอาเซียเมื่อวานค่ะมะละกอถูกมากๆเลยนะกิโลแค่110โครนนะแล้วมะละกอลูกที่เราซื้อก็74โครนเองนะคะแล้วก็เอามาหั่นเป็น4ส่วนนะคะเพื่อนๆมะละกอลูกนั้น4ส่วนทำความสะอาดแล้วก็เอาเม็ดออกแล้วก็ห่อฟลอยไว้เพื่อจะเก็บไว้ตำได้ครั้งหน้านะคะตำมะละกอนะคะใส่เส้นแครอทด้วยนะคะจะได้ดูมีสีสันน่ากินมากขึ้นเพื่อนๆมากินด้วยกันค่ะชิมอร่อยอย่างที่บอกค่ะถ้ามีโอกาสเข้าไปในเมืองก็จะซื้อมะละกอนะคะแต่ถ้าไม่ได้ไปในเมืองก็จะตำเส้นแครอทแทนหรือไม่ก็ตำแตงค่ะแบบนี้กินกับหมูทอดตาไปเมื่อวานนะคะขาดข้าวเหนียวลืมค่ะเพื่อนเพื่อนเพราะว่าโดยปกติเป็นคนที่ไม่ค่อยกินข้าวเหนียวนะคะไม่ได้ติดข้าวเหนียวจะเน้นกินข้าวสวยแล้วทีนี้ใจก็อยากกินบ้างแหละแต่ลืมค่ะเพราะว่าเมื่อวานอ่ะไม่ได้ตั้งใจจะไปซื้อของที่ร้านอาเซียพอดีว่าไปในเมืองนะคะก็เลยแบะก็เลยไม่ได้จดจ่อพอดีไปแล้วมีมะละกอนะคะก็เลยซื้อมาราคาถูกด้วยมีแครอทลวกด้วยนะคะแล้วก็บรอกโคลีลวกบรอกโคลีหัวนี้10โคนเองโอ๊ะซอรี่เข้าที่เพื่อนถูกมากนะคะก็เลยซื้อเอามาลวกกรอบดีค่ะซื้อมา2หัวนะคะหัวแรกก็ทำผัดผักรวมไปแล้วอันนี้หัวนี้ก็เอามาต้มกินกับตำมะละกออยู่ต่างประเทศอยากกินอะไรก็ได้กินนะคะแต่บางครั้งเราก็ต้องดัดแปลงบ้างอร่อยค่ะชมตัวเองวันนี้เมืองที่เราอยู่นะคะฝนตกปล่อยๆค่ะแต่ว่าคืออากาศดีขึ้นนะหมายถึงประมาณ8ถึง7องศาค่ะก็ดีขึ้นกว่าเดิมนะคะก็ขอให้เพื่อนๆดูแลสุขภาพด้วยนะคะทั้งที่ไทยแล้วก็ที่ต่างประเทศค่ะขอบคุณเพื่อนๆที่ให้กำลังใจกันนะคะเจอกันค่ะ